พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะรุยกันโอเคไหม ลุงพูดจังเรื่องพวกนี้มันถึงวาระโลกจริงมันจะได้จบพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำลายล้างกันนั้นหมดมันก็เหลือแต่สิ่งที่เป็นบริสุทธิ์ทีเนี้ยมันก็เป็นโลกใบใหม่สิเห็นไหมครับ process zero สิครับนะ process zero ต้องแอนอาการิโกด้วยนะโยมมันถึงจะเกิดผลมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับเริ่มจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่set zero and agarico ภาษาลุงนั้นที่ว่า ดีไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันทำให้สสารนั้นเป็นพลังงานแล้วนะก็กลับกันพลังงานที่วันจะมาเป็นสสารได้อีกตรงนี้มันทำไม่ได้ทำไงให้ตายก็ไม่ได้ต่อให้มันสร้างมาสักหลายเครื่องไอ้เครื่องเซิร์นเนี่ยไม่มีทางได้ก็แล้วกันลุงว่ามันไม่ลุงรู้มันไม่ได้ทำไปทดลองมา4ครั้งพังทั้ง4ครั้งที่จะให้ได้ตามสมการเนี่ยให้ได้สิ่งของให้ได้สสารวัตถุจากพลังงานเป็นสสารสมมติคือเขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าเอาพลังงานที่วันเป็นสสารเพียงแค่น้อยนิดเซตว่าเท่ากับ1ไฟแช็กก็แล้วกันนะใช้ได้กันโอ้โหเป็น100ปีเป็นพันปีก็ไม่หมดพลังงานที่มันจะแตกตัวใหม่ก็แปลว่าถ้ามันทำออกมาได้ขนาดเท่าปากกาด้ามนี้กันนะเอาพลังงานเป็นสารถ้ามันทำได้นะขออนุญาตท่านอยู่หน้าจอเท่าไหร่ครับมีแค่นี้เครื่องเดียวสามารถผลิตไฟฟ้าใช้กันได้กับมนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับถึงขั้นนั้นจริงๆนะมีเครื่องนี้เครื่องเดียวที่สามารถผลิตไฟฟ้าแล้วต่อให้ทุกครัวเรือนของมนุษยชาติในโลกใบนี้ทั้งใบแล้วใช้ได้เป็นร้อยปีไม่หมดด้วยนี่คือความคิดของเขาแหละจากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเขาบอกว่ามันเป็นพลังงานที่มากมายมหาศาลยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่เกินผมบอกไม่มีทางได้หรอกเพราะว่าพลังงานที่วันคือพลังงานของเดอะก็อดนู่นพลังงานเดอะก็อดเดือดเพียวก๊อดด้วยนะก๊อดไม่เพียวเดี๋ยวเยอะแยะใหญ่ตายไปพวกก๊อดไม่เพียวเนี่ยเข้าใจอ่ะก๊อดไม่เพียวเนี่ยเยอะแยะใหญ่ตายก๊อดเพียวมีโอลิวันพูดอย่างกับว่ารู้นะดูนั่นทำไมจะไม่รู้ล่ะสิทธิ์ตถาคตตามเข้าไปหาพระธรรมใครอยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าไปหาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วให้กับชาวโลกเนี่ยต้องตามร่องของพระธรรมจึงจะเข้าไปหาเดอะก๊อดเดอะพีโอก๊อดได้นะสิบอกไงแน่มาไปนู่นเลยเวลาไปมาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าไอ้ EMC ยกกำลังสองมันเล็กกว่าสัญลักษณ์เล็กกว่า L เท่ากับ ME อยู่แล้วเห็นหรือยัง ให้ค่ามันเล็กกว่าฝั่งนี้นี่นะวันนี้เล็กเล็กก็จิ๋วเหลวแล้วยิ่งใหญ่ไพศาลนี่เล็กก็จิ๋วเหลวสู้ฝั่งขวานี่ฝั่งนี้ไม่ได้สู้แอลกับเอ็มอีไม่ได้โยว่าตะแลนโก้ไปต่อเอาล่ะลุงนครปฐมเมื่อไรครับผมจะพาคุณแม่ไปพบลุงใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคนครปฐมนี่ต้องถามท่านพระมหาชัยชุมพลรองขออภัยท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนครปฐมพระปฐมเจดีย์นะคณะ 4นะลองสอบถามไปดูครับผมก็ท่านก็ไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ผมมาสักทีเหมือนกันท่านก็หนีเหมือนกันน่ะนั่นๆนั่นแหละเขาบอกตัวโค้ดนั้นคนนครปฐมก็ต้องรู้จักวัดพระปฐมเจดีย์ใช่ไหมล่ะคณะ 4ไม่รู้ตามหาเองคณะ 4ใช่ไหมอยู่ด้านเดียวกับอะไรโรงพักอ่ะนั่นแหละครับประตูจะติดกันซ้ำไปเลยเข้าไปเถอะคณะ 4ถามใครก็รู้เรื่องมั้งแถวนั้นท่านพระมหาชัยชุมพลถามตรงนั้นนะครับแล้วท่านจะแนะนำผมมาเองเพราะว่าระยะนี้ปกติเราไปทุกเดือนนะครับ
อาจจะตอนนี้มันไม่ปกติเพราะว่ามันเจออะไรล่ะเจอที่เขาว่านั่นมองไม่เห็นตัวกลัวทั้งมันทั้งเมืองกลัวทั้งโลกคือไวรัสโคโรนานั่นเองเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการตรงนี้เองนะครับมันก็เฉพาะทีนี้ครับก็นัดแนะกันอยู่ห่างกันธรรมดาธรรมดานี่เองมนุษย์เรามันช่วยได้ก็ต้องช่วยกันได้โอเคนะคุณกล้ายุทธนะครับบอกตามนี้กันแล้วกันเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมหมดเนาะโอ้ไปไปมาก็สามทุ่ม48 นาทีเข้าไปแล้วนะครับจะไปอยากอะไรทั้งวันเลยเสนอผมทำได้ครับยังดีกว่าคิดได้พูดได้ทีเยอะทีเยอะยังดีกว่าคิดได้พูดได้เขียนได้ทำได้มันเหนือกว่าเยอะนั้นทำได้มันเหนือกว่าเยอะมันเป็นคำตอบทั้งคิดได้พูดได้เขียนได้ทั้งหมดแหละเขียนอะไรก็เขียนได้พูดพูดได้อยู่แล้วพูดทุกวันอยู่แล้วพูดน้อยน้ำอากาศไปฟังไปดื่มน้ำไปให้เป็นยาคาดีต้องงั้นสิครับใช้จังหวะอย่างนี้แหละครับทำไปนะฮะมันถึงจะถือว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันห้องเฟซห้องยูทูบใช่ไหมล่ะพยายามฉวยโอกาสเข้าไว้พี่นะครับระยะนี้นะฮะมันจึงจะนะคนไทยบอกให้เลยที่มันไม่เจริญเพราะว่าอิจฉากันกลัวจังเราไม่เหมือนคนอเมริกันอเมริกันก็ชมเลยนะใครเก่งก็ทำหนังสือให้เลยนะผมก็เลยซื้อฉบับเหมือนกันของคนอเมริกันไม่รู้หายไปไหนไม่เคยเก็บเพราะเดิมทีเดียวไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเป็นโปรไฟล์ของตัวเองก็เลยทิ้งขว้างกันเยอะแยะพวกนี้นะไม่เคยเก็บไม่เคยกำเลยตอนหลังมาเอ้ยมันจำเป็นเลย เพราะฉะนั้นบอกลูกหลานนะทำอะไรไว้มีหลักฐานเอกสารเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นะคนที่มีความเก่งนู่นนี่นั่นได้รับถ้วยโถโอชามตรงไหนประกวดประชันขันแข่งเรื่องอะไรต่ออะไรเก็บเอาไว้ทุกขั้นตอนนะครับเป็นภาพเป็นตัวหนังสือชมเชยจากสถาบันใดก็ตามทีเนี่ยเป็นความสามารถเก็บเอาไว้นะครับจำไม่ด้วยครับมันจะเป็นโปรไฟล์ตัวเองเอาไว้นะในการที่จะส่งเสริมความสามารถตัวเองในวันข้างหน้าครับมันจะเป็นการส่งเสริมความสามารถของตัวเองในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์จะยอมรับกันที่ความสามารถโอเคนะมันไม่ได้ยอมรับกันแค่เศษกระดาษแผ่นเดียวปริญญาต่อไปมันไปต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมครับดูซิลงทะเบียน 5,000 บาทเรียนได้ตั้ง100สาขาวิชาการผ่านจอนี่นะครับเอาระดับเก่งๆมาเลขหนึ่งของโลกเลยตายหมดไม่มีเหลือนะครูสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ตายหมดไม่มีเหลือตกงานหมดดีเปลี่ยนซะนะอาชีพไปทำไร่ไถนาไปเอาแรงไปเอาสติปัญญาที่เคยเรียนมาไปออกแบบออกเครื่องทุ่นแรงในต่างไปรูปแบบนั้นได้เลยครับท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าตกงานจริงนะใช่ไหมครับแต่ก่อนนี่มีแต่ปากกับมือเขียนใช่ไหมต่อไปเอาเท้าทำให้มันเต็มๆตรงนั้นต่างหากที่มันจะเป็นสิ่งผมกับมองเห็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันมีวิชาการอยู่ในตัวแล้วลงพื้นที่พื้นนาจริงธรรมชาติมันจะมีผลผลิตได้มากกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่ารุ่นก่อนๆที่ทำเอาไว้ออกแรงจริงตอนนี้ผมกลับมาเห็นว่าดีกว่านะครับเอาสติปัญญาตรงนี้ไปใช้ไปลงทุ่งพี่เออไอเรื่องฟ้าฝนไม่ต้องห่วงมีลูกงอกว่าไปไม่รู้ทางภาครัฐเขาจะเล่นด้วยบอกที่ว่าเรื่องเขาเราก็ไปมาเราเงี้ยนะสสารกลับไปเป็นพนักงานไม่ได้เพราะสสารมันสลายไปแล้วใช่ไหมครับของเขาคือไม่ได้ใช่ครับของเขาคือสสารมันสลายไปเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วของเขาก็คือวิทยาศาสตร์พนักงานที่ว่านั้นน่ะจะเอากลับคืนเป็นสสารก็ทำไม่ได้นั่นเองเขาพยายามมากนะครับเครื่องทดลองเซิร์นลงทุนไปตั้ง
เกินกว่า50,000 ล้านบาทมันเรื่องของเขาไม่เรื่องของลุงทดลองมา4 ครั้งแล้วพังทั้ง4 ครั้งครั้งที่ห้างซ่อมอยู่2 ปีแล้วยังไม่ได้ทดลองใช้เลยจะบอกให้แซบนะที่อุโมงค์ลึกลงไปตั้งเป็นร้อยๆเมตรนะส่วนที่เขาว่ามันเป็นจุดรวมของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆนะครับไม่น้อยกว่า 2,500 คนนะดีไม่บอกว่า 5,000 คนในองค์กรนี้เนี่ยนักฟิสิกส์ไปรวมหัวอยู่ตรงนั้นนะครับ คนไทยก็มีการไปฝึกฝนใช่แล้วตรงนี้คณาจารย์ระดับด็อกเตอร์เขาทำด็อกเตอร์ด็อกเตียแถวๆนั้นนะด็อกเตอร์ผ่านเซิร์นโหด็อกเตอร์ผ่านนาซาเนี่ยโหยิ่งใหญ่นะด็อกเตอร์ผ่านอะไรล่ะอะไรเยอะแยะปล่อยเข้าไปตอนนี้ก็ผลของการความสามารถอย่างเดียวพี่ต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นบอกลูกสอนหลานให้เรียนหนังสือได้เอาความสามารถมาใช้ความสามารถทำงานความสามารถทำงานนะยุไปเป็นความสามารถต้องทำให้ได้เรียนมาตามนั้นทำให้ได้ตามนั้นเรียนเลขก็อะไรก็ว่างไปโอเคครับย้ำครั้งที่105นะครับพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแล้วก็แค่เห็นแสงแสงแวบๆเนี่ยเราก็เห็นแค่แสงเสียงได้ยินเสียงที่หลวงพูดก็ได้ยินแค่เสียงแต่พลังงานอยู่ไหนล่ะครับแสงหายไปพลังงานอยู่ไหนล่ะครับเห็นไหมครับบอกว่าพลังงานตรงนั้นน่ะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่หลวงพูดถึงตรงนี้แหละครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสถิตอย่างซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตมันซ่อนตรงไหนแม่เหล็กโลกรู้จักคำว่าคอไหมซึ่งแปลว่าแกนโลกคอแกนไอแกนโลกนี่แหละครับมันซ่อนอยู่ตรงแกนโลกแกนโลกก็มีแกนโลกโยงไปทางขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับในพลังงานอยู่ในแกนตรงนี้นะครับแกนตรงนี้ลุงบอกว่าเป็นแกนแห่งปัญญาลองไปถามสิครับว่าถามนักวิทยาศาสตร์ทางสาขาไหนก็ตามในโลกลองถามดูครับท่านอยู่ใกล้เคียงกับนักวิทยาศาสตร์ไหมครับเห็นคุยกันนักกันหนาว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเออเจอคำถามลุงหงายเจอพูดอยู่ใกล้หน้าลุงสิดีนะครับท่านถามว่าแกนโลกมันเอียงเพราะอะไรทำไมถึงเอียงมุมที่มันเอียงมันชี้ไปตรงไหนมีปัญญาตอบไม่มีทางหรอกก็ได้อยากรู้ถามลุงถามลุงลุงจะตอบไม่ฟังแกนโลกเอียงมาทางไหนนะบอกให้ก็ได้แกนโลกแกนเอียงเนี่ยมันยิงตรงเข้าไปสู่หลุมดำของแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกที่เขาว่ายิงตรงนะครับคือแกนโลกครับนี่คือคำตอบไม่เสียสารไม่ต้องถามนะตอบให้เองเห็นง่ายไหมล่ะเอาไปหาเองทีนี้ครับบอกให้เรียบร้อยแล้วหาวิธีเองผมว่าผมอธิบายได้เชื่อมโยงได้เยอะๆนะเลยแต่แยกคำนวณไม่เอานะเพราะผมปฏิเสธเรื่องวิชาผมปฏิเสธอยู่แล้วเรื่องของวิชาเลขคณิตผมถือว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยแต่ก็ใช้มันนะ 22.7 ไม่ใช้ก็ไม่ได้นะโอเคไหมครับแต่ก็ยอมรับว่าเป็นภาษาศรีถนนชัยทำไมผมถึงบอกว่าภาษาไอ้วิชาเลขคณิตเป็นภาษาศรีถนนชัยไม่ต้องคิดสรุปเลยจะพาสรุปเช่น
ต้องการหนึ่งก็เขียนเลขหนึ่งขึ้นมาก็ดื้อๆก็ได้เลขหนึ่งแล้วใช่ไหมอะไรบ้างที่บวกกันแล้วลบกันได้หนึ่งทีเนี้ยสามลบสองมันก็เป็นหนึ่งแล้วไปแล้วห้าลบสี่มันก็เป็นหนึ่งแล้วไปแล้วมันคงที่ที่ไหนแล้วใช่หรือเปล่าเห็นไหมง่ายไปแล้วต้องอธิบายต่อไหมเนี่ยโอ้แปลว่าไม่นิ่งเลยต้องนิ่งแบบนิจจังภาษาพุทธศาสตร์เลยครับนิจจังคือนิ่งเป๊ะเลยนะฮะความนิ่งนิจจังนั่นคือความว่างจำด้วยครับจำด้วยความว่างคือความนิ่งว่างเท่านั้นจึงจะนิ่งนิ่งให้สุดๆของความนิ่งจึงจะเจอความว่างเอาเอาเราสิเอาเข้าไปในร่างกายเราที่ไหนมันนิ่งกันเนี่ยหัวใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตลอดเวลาจะมันนิ่งที่ไหนแล้วหัวใจนะหัวใจหยุดเต้นมันถึงจะนิ่งได้หัวใจหยุดเต้นได้เผาไหมครับไม่รู้แต่ลุงหยุดเต้นไปแล้วจะไม่เคยได้เผาเลยเมื่อไหร่จะได้เผาเมื่อไหร่จะได้เผาคิดจะเผาลุงอยู่เลยลุงจะยอมให้เผาเลยคิดจะเผาลุงอยู่เลยท่านอยู่ที่หน้าจอที่รบเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์เผาลุงได้หรอกเพราะอะไรท่านไปเวินๆก่อนลุงเอาฟ้าท่านไปเวินๆก่อนลุงลุงยังหน้าตาพูดอยู่ในหน้าจออยู่ในจอเฉยเอาเขียนข้างฝาไปเถอะครับเขียนข้างฝาไว้ว่าใครจะไปก่อนกันระหว่างท่านกับผมอ้าวอย่าคิดมากต่ออยู่ให้ด้วยอายุ20ปีนะวันนี้นะครับได้เผาก่อนลุงบอกให้ก็ได้จริง ยิ่งคนที่บอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งนะคนพูดเนี่ยได้เผาก่อนลุง เกิดมาท้าแล้วเนี่ยเกิดมาท้าองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกเขาจับยัดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วนะครับลุงเกิดมาท้านะลุงไม่ได้สูบบุหรี่เหมือนชาวบ้านลุงสูบเฮิร์บเนี่ยนี่คือเฮิร์บนะโยมเปลี่ยนความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่ซะนี่คือเฮิร์บคือสมุนไพรนะใบยาคือพืชใช่ไหมครับนะเถียงลุงจริงๆนะพืชเป็นยาดิเนี่ยเห็นไหมครับเอาอะไรมาเถียงดีวะพูดให้จบม้วนขนาดนี้ยังเถียงอยู่ก็จนเดียวกล่าวแล้วยกเว้นสีข้างถูต่อนะเชิญพระยาค่ะพอนะพี่นะเหนื่อยไหมฟังเนี่ยลุงพูดเหนื่อยไหมหมดน้ำลายไปเยอะแล้วเนี่ยโอเคตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนฝั่งเฟซมีอะไรบ้างฝั่งเฟซไม่มีอะไรอีกเลยเนาะค่อยๆดูสิมีคำถามหรือเปล่าไม่มีเลยโอ้ยเสียชื่อลูกสาวกำนันหมดเลยคนที่อยู่หน้าเฟซเสียชื่อลูกเขยกำนันหมดเลยเสียชื่อลูกสะใภ้กำนันหมดเลยไม่มีคำถามเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่งไปค่ะอยากจะฟังอยู่หน่อยโอ้ยฟังโต้ตอบกันน้อยพี่ก็ให้ลุงพ่นอยู่คนเดียวไม่สงสารบ้างเลยเหรอสงสารลูกบ้างเลยเหรอไม่มีคำถามจริงนะเนี่ยก็พยายามย้อนดูซิว่ามีใครมีคำถามไหมไม่มีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียดายจังนั่นมันพุ่มพวงไม่ใช่ลุงไอ้เสียดายจังเนี่ยมันพุ่มพวงไม่ใช่ลุงไม่ใช่ลุงโอเคผ่านไปทางฝั่งเฟซไม่มีจริงนะ YouTube ตรวจสอบทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนจากกันเดี๋ยวมันจะตกค้างวันนั้นมีใครถามว่าเรื่องหูเหรอมีเด็กเรื่องหูหูหรือตา
ไม่แน่ใจว่าให้โทรศัพท์เข้ามาได้ไงในวันนั้นไม่ติดตามเอาเองเนาะไม่มีใครถามต่อจริงๆนะเนี่ยไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆนะหมดแล้วนะหมดแล้วก็ยอมแล้วครับจนได้กล่าวเล4 ทุ่มกับอีก3 นาทีงั้นก็ปิดฉากวันนี้นะวันนี้จะอะไรดีนะแสงก็ไม่ได้พกมาด้วยดีนะไม่รู้ไปทิ้งแสงมันไหน